จ้าชายฟาอิกบูเกียเผยการย้ายทีมผิดพลาดทำให้แกร่งขึ้นฟาอิกบูเกียดาวเตะของชลบุรี FC เผยการตัดสินใจย้ายทีมที่ผิดพลาดที่สุดในชีวิตคาแข้งแต่จุดแดงกล่าวก็ทำให้ตัวเองนั้นแกร่งขึ้นแม้คริสเตียโนโรนัลโดจะได้ชื่อว่าเป็นนักเตะที่รับค่าเหนื่อยสูงที่สุดในโลก117ล้านปอนด์หรือราวๆ 7,200 ล้านบาทต่อปีแต่หากเทียบมูลค่าสินทรัพย์แล้วฟาอิกบูเกียกองกลางจากสโมสรชลบุรี FC ในศึกฟุตบอลลีโวไทยลีกนั้นมั่งคั่งกว่าหัวหอกจอมเก่าจากโปรตุเกสเนื่องจากนักเตะฉลามชนไร่นี้เป็นหลานชายแท้ๆของซุลต่านฮัดนันโบเกียกษัตริย์แห่งราชวงศ์บูไนมีมูลค่าทรัพย์สินรวมกว่า 20,000 ล้านปอนด์ประมาณ 800,000 ล้านบาทแต่ชีวิตการค้าแข่งของกองกลางบูไนรายนี้ไม่สวยนักเขาไม่สามารถขึ้นทีมชุดใหญ่ของเลสเตอร์ซิตี้ได้และต้องย้ายออกในปี2020โดยไปอยู่กับมาริติโมบีในโปรตุเกสและชลบุรี FC ตามลำดับโบเกียเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาผ่านสปอร์ตไบเบิลว่าผมได้รับข้อเสนอจาก 3-4 ทีมตอนที่ออกจากเลสเตอร์ทางมาริติโมบอกว่าถ้าผมมาที่นี่จะได้ลงเล่นแน่นอนผมเลยตอบไปว่าอยากจะอยู่กับทางมาริติโมสักปีและสิ่งที่ต้องการมากที่สุดคือโอกาสลงเล่นอย่างสม่ำเสมอซึ่งมันไม่เกิดขึ้นผมรู้สึกว่าตัดสินใจพลาดมากๆที่ย้ายมามาริติโมถ้าสโมสรต้องการผมจริงๆทำไมถึงดับผมไปเล่นชุดสำรองล่ะพวกเขาไม่มีความจริงใจเลยอย่างไรก็ตามโบเกียกล่าวเพิ่มเติมว่าแม้การย้ายไปมาริติโมจะเป็นความผิดพลาดที่สุดสำหรับผมแต่ก็ทำให้ผมแข็งแกร่งขึ้นเช่นกันโดยปัจจุบันกองกลางวัย24ปีรายนี้เหลือสัญญากับทีมฉลามชนอีกแค่1ปีโดยสัญญาจะสิ้นสุดลงในปี2024สื่ออีเหนาเผยมาดามแปงสนใจมาเซลินโยดาวรุ่งอินโดจอยท่าเรือมีรายงานเผยว่ามาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยและประธานสโมสรการท่าเรือ FC ทีมดังในศึกลีโวไทยลีกกำลังให้ความสนใจในตัวมาเซลินโยเฟอร์ดินานด์แข้งวันดีคิดของทีมชาติอินโดนีเซียมาร่วมทับกับสิงเจ้าท่าด้วยข่าวดังกล่าวเป็นการลือมาจากทางฝั่งของอินโดนีเซียที่เผยว่าบิ๊กบอสหญิงแห่งสิงเจ้าท่าได้ยนต์ชมฟอร์มการเล่นอันโดดเด่นของแข้งวัย18ปีในรายการ AFF อาเซียนคัพ2022กับทีมชาติอินโดนีเซียสำหรับมาเซลินโยเฟอร์ดินานด์ปัจจุบันค้าแข้งอยู่กับสโมสรเปอร์เซบายาสุลาบายาทีมในลีกบ้านเกิดโดยปีที่ผ่านมาเจ้าตัวเคยถูกเดอะการ์เดียนสื่อชื่อดังยกให้เป็นหนึ่งในแข้งดาวรุ่งพรสวรรค์สูงเคียงข้างกับปาโบกาบียอดมิดฟิลด์ดาวรุ่งทีมชาติสเปนของสโมสรบาร์เซโลนาอีกด้วยส่วนผลงานที่เจ้าตัวช่วยทีมชาติอินโดนีเซียคือการพาทีมเข้ารอบสุดท้าย U20 ชิงแชมป์เอเชีย2023ที่จะแข่งในระหว่างวันที่ 1-18 มีนาคม2566ที่ประเทศอุซเบกิสถานทั้งนี้มาเซลินโยเฟอร์ดินานด์ติดทีมชาติอินโดนีเซียมาตั้งแต่ชุด U16 U19 U20 U23 และชุดใหญ่เมื่อปี2022เป็นต้นมาลงเล่นไปแล้ว12นัดยิง2ประตู